ครับผมยังเกาะติดสถานการณ์พายุอากิบิสอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ผมอยู่กลางกรุงโตเกียวครับแล้วก็อยู่ใกล้อุเอโนะครับตอนนี้เนี่ยทางการญี่ปุ่นครับคือดีมากๆเลยเขามีเหมือนเป็นแมสเสจครับซึ่งเป็นแมสเสจที่เด้งขึ้นมาหน้าจอโทรศัพท์มือถือเลยนะแจ้งเตือนมาว่าสำหรับผู้สูงอายุนะครับให้เตรียมการอพยพนะครับแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันต่างๆครับที่ขึ้นมาสนับสนุนนะครับสำหรับการอพยพครั้งนี้นะครับเราก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับจากเขตที่เราอยู่นะครับก็เข้าไปเช็คนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอให้นะครับเข้าไปเช็คนะว่าเราอยู่เขตไหนพื้นที่ไหนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไหมสีเหลืองนะครับให้เตรียมตัวอพยพนะครับส่วนสีแดงเนี่ยต้องอพยพนะครับแล้วก็จะมีสีม่วงจนขึ้นไปถึงระดับ5นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในเขตโตเกียวจะเป็นสีเหลืองกับสีแดงนะครับซึ่งสถานที่อพยพนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับอุเอโนะครับซึ่งใกล้ๆกับที่พักผมเนี่ยมีสถานที่อพยพอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองฝ่าพายุนะครับพาเพื่อนๆเดินไปดูครับว่าเขาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเตรียมสถานที่อพยพไว้ให้เรายังไงครับตอนนี้ครับภายนอกที่พักผมนะครับก็ฝนตกค่อนข้างหนักนะที่ญี่ปุ่นตอนนี้มืดแล้วนะครับกลางคืนแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะว่าที่ญี่ปุ่นเขาเตรียมที่อพยพไว้ยังไงเพราะนั้นผมเนี่ยตอนนี้อยู่ในโซนสีขาวคือพื้นที่ปลอดภัยครับคือใกล้ที่อพยพมากครับก็มั่นใจได้ระดับนึงนะว่าผมเนี่ยจะไม่โดนโอ้ยลมแรงมากตอนนี้นะครับลมมันแรงมากครับแรงจนต้องเอาล่มเนี่ยตั้งกับลมไฟนะครับไม่งั้นเนี่ยคือล่มขาดแน่นอนฮะล่มขาดแน่นอนครับหลังจากที่ผมกด GPS เดินตามมานะครับก็จะมาเจอตรงนี้ครับนะฮะตรงฝั่งตรงข้ามตรงที่เป็นทางม้าลายพอดีผมอยู่ในล่มนะก็ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นศูนย์ช่วยเหลือครับเตรียมสำหรับผู้อพยพครับก็จะอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีคนอพยพมาหรือยังไม่มีอะไรทั้งนั้นนะนะเพราะว่าเมลแจ้งเตือนเนี่ยเพิ่งมาไม่ถึง15นาทีที่แล้วนะครับผมก็เลยอยากเดินมาดูครับนี่ครับตรงนี้ฮะนะครับแล้วก็มีศูนย์อพยพเนี่ยให้หลบภัยนะอยู่ตรงอุเอโนะนะหลายจุดเลยนะครับหลายจุดเลยนะนะครับอันนี้ผมคิดว่าผมมาไม่ผิดนะนะครับนี่ครับตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะหรือถ้าใครอ่านออกช่วยบอกนิดนึงแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าที่นี่คือสถานที่อะไรนะครับแต่ว่าในเมลเนี่ยมันแจ้งเตือนมาครับแล้วก็GPS เนี่ยมันมาหยุดอยู่ตรงอาคารตรงนี้เนี่ยแหละครับเหมือนจะเป็นโรงเรียนครับฮะเพราะข้างหรือว่าเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์หรือน่าจะเป็นโรงเรียนนะเพราะว่าใช่ครับในโรงเรียนนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมีหอดูดาวด้วยนะครับก็น่าจะให้มาหลบภัยกันที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับด้านหลังผมครับก็จะเป็นศูนย์หลบภัยครับอยู่ใกล้ๆกับสถานีอุกุชิดานินะครับซึ่งจะเป็นโรงเรียนแห่งนึงนะครับซึ่งทางแอปพลิเคชันของญี่ปุ่นเนี่ยเขาแจ้งว่านักท่องเที่ยวนะครับหรือใครที่ยังไม่มีที่หลบภัยเนี่ยสามารถมาหลบภัยตรงข้างหลังนี้ได้นะครับโอ้ตอนนี้ลมแรงมากครับนี่ครับนะฮะแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยข้างในครับก็ยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีคนมาเตรียมการหรือยังไม่มีอะไรเลยนะครับที่นี่เนี่ยเท่าที่เห็นครับก็น่าจะพร้อมทีเดียวครับเพราะไปโรงเรียนแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะว่าป้ายที่ติดอยู่พวกนี้เนี่ยครับเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งนี้หรือเปล่านะฮะเนี่ยครับนะครับนี่เป็นน่าจะเป็นโรงเรียนนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเป็นโรงเรียนแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับที่อยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่สีเหลืองหรือสีแดงนะครับให้เตรียมตัวนะครับตรวจเช็คจุดหลบภัยของตัวเองด้วยนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับเท่าที่อ่านในแอปพลิเคชันต่างๆนะเขาบอกว่าเดี๋ยวน่าจะมีรถมารับนะครับมีแต่ผู้สูงอายุนะน่าจะมีรถตำรวจนะครับเข้าไปรับนะแต่ยังไงก็ตามตรวจเช็คด้วยนะครับว่าเราจะต้องเดินทางยังไงนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับนี่คือแรงลมนะครับที่ผมไม่ไหวแล้วครับไม่ได้จริงฮะนะครับแรงลมที่เห็นนะครับก็นี่ขนาดยังมาไม่เต็มนะก็ถือว่าแรงประมาณนึงนะครับแต่จริงๆแล้วของข้าวของเนี่ยไปอยู่เดี๋ยวต้องระวังนะเวลาเดินเดี๋ยวพี่ข้าวของตกใส่ต้องคอยหลบด้วยอันตรายมากครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากติดตามสถานการณ์ความคืบหน้านะครับแบบคนที่อยู่จริงๆนะที่ญี่ปุ่นตอนนี้ครับผมอยู่ใจกลางโตเกียวนะครับสามารถติดตามความคืบหน้าครับเดี๋ยวผมจะมารายงานสถานการณ์นะครับคืนนี้ครับเมื่อตอนเดี๋ยวพายุจะเข้าแล้วนะครับเร็วๆนี้ฮะอีกไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับพายุจะถึง
จกลางโตเกียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าจะลมอะไรต่างๆมันจะรุนแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวนะครับพายุอากิบิสที่ญี่ปุ่นนะครับติดตามได้วิดีโอแบบนี้ในช่อง YouTube ครับรวมถึงในแฟนเพจนะครับ T3B ครับเดี๋ยวจะเอารูปมาอัปเดตให้ครับอย่าติดตามนะครับ